POCO F2 Pro มือถือ 5G ที่เรียกได้ว่าเป็นนักฆ่าเรือธง VS Redmi K30 Pro มือถือที่เรียกได้ว่าเป็นเรือธงจากค่าย Redmi 2 มือถือตัวแรงในราคาที่ไร้เลี่ยกัน 2 ตัวนี้รุ่นไหนจะน่าซื้อและก็จะมีอะไรที่เหมือนและแตกต่างกันบ้างเอาไปว่าไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผม Dream Merly Up Let's Goเรียกได้ว่าทั้ง2รุ่นนี้ครับก็มาจากแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่างเจ้าตัวเสี่ยวหมี่เหมือนกันแต่ก็มาจาก2ค่ายนะครับค่ายแรกเนี่ยก็จะเป็นค่าย Redmi นะครับที่มีมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับส่วนค่ายน้องใหม่เนี่ยก็จะเป็นค่าย POCO นะครับซึ่งหลายๆคนนี่ก็อาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว POCO ก็เป็นแบรนด์นึงในแบรนด์ของเสี่ยวหมี่อีกทีนึงงงมั้ยครับไม่งงเนาะก็จะเป็นลูกของเสี่ยวหมี่นั่นแหละโดยการ VS ครั้งนี้ครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเป็นการ VS แบบเทียบสเปคนะครับไม่ใช่การ VS แบบการใช้งานจริงยังไงถ้าเกิดว่าได้เครื่องมาใช้งานเนี่ยเดี๋ยวเราจะ VS แบบการใช้งานจริงให้คุณผู้ชมได้รับชมเนาะเดี๋ยวตอนนี้เป็น VS แบบเทียบสเปคไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของหน้าจอและการดีไซน์การดีไซน์ในด้านหน้าจอครับเรียกได้ว่าเหมือนกันแทบจะทุกอย่างเลยครับเพราะว่าในด้านของกล้องหน้าเลือกใช้เป็นแบบป๊อปอัพเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับส่วนด้านการดีไซน์ฝาหลังครับก็จะมีการเล่นเฉดสีเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็จะวางกล้องหลังไว้เป็นมุมสี่เหลี่ยมแต่ว่าจะวางไว้บนฐานที่เป็นวงกลมเหมือนกันเดะๆเลยนะครับโดยการดีไซน์กล้องหลังแบบนี้ครับก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเจ้าตัว Redmi ตระกูล K เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าการดีไซน์แบบนี้เนี่ยมีตั้งแต่เจ้าตัว Redmi K20 แล้วเนาะซึ่งในด้านการดีไซน์บอกได้เลยว่าแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้น insert ให้ดูเนาะส่วนในด้านของหน้าจอครับทั้ง2รุ่นนี้จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.67 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED และครอบทับมาด้วยกระจก Gorilla Glass 5และสามารถเปิดความสว่างหน้าจอสูงสุดได้ถึง500 nits ด้วยกันนะครับและรองรับ HDR 10 Plus ทั้งคู่เลยซึ่งในด้านของหน้าจอครับเรียกได้ว่าถอดแบบกันมาเป๊ะๆ เลยนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อทั้ง2รุ่นก็จะเป็น USB Type C เหมือนกันนะครับส่วนในด้านของแจ็ครูหูฟัง 3.5 ก็ยังมีมาให้เหมือนกันนะครับยังไม่ได้ตัดออกไปไหนส่วนในด้านการทำงานครับทั้งคู่จะรันด้วย Android 10ครอบทับด้วย MIUI Version 11 CPU ครับเลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 865 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.84 GHz GPU เลือกใช้เป็น Adreno 650ในด้านของการใช้งานทั่วไปครับบอกได้เลยว่า CPU และ GPU ตัวนี้แรงที่สุดแล้วในฝั่งของ Android นะครับหลายๆคนดูมาถึงตรงนี้อาจจะสงสัยว่าทำไมมันเหมือนกันขนาดนี้เดี๋ยวผมจะไปสรุปท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันบ้างครับทั้งคู่ครับจะให้กล้องหลังมาที่4ตัว Quad Camera ตัวหลักครับจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลรูรับแสง ที่ f/1.9 เป็นกล้องเลนส์ไวเหมือนกันเด๊ะๆบวกมาด้วยกับเลนส์มาโครอีก5ล้านพิกเซลเลนส์อัลตร้าไวด์13ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดปเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลซึ่งสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 8K 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าก็จะให้มาอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงที่ f/2.2 เป็นกล้องเลนส์ไวเหมือนกันทั้งคู่และก็สามารถถ่ายวิดีโอกล้องหน้าสูงสุดได้ที่ 1080p 30เฟรมเรทยังเลยนะครับยังไม่มีข้อแตกต่างกันแม้แต่น้อยเลยนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้ก็ให้แบตเตอรี่มาที่ 4,700 มิลลิแอมเหมือนกันเป๊ะๆ เลยนะครับโดยจะให้ชาร์จเร็วมาที่30วัตต์นะครับซึ่งก็เคลมมาเหมือนกันว่าจะชาร์จเต็มจาก0ถึง 100% ภายใน63นาทีหรือว่า1ชั่วโมง3นาทีนั่นเองซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าทั้ง2รุ่นนี้จริงๆแล้วก็คือรุ่นเดียวกันนั่นเองครับเดิมทีเนี่ยเจ้าตัว K30 Pro เนี่ยเป็นตัวที่วางจำหน่ายอยู่ในประเทศจีนเนาะแต่ว่าไม่สามารถวางจำหน่ายในประเทศอื่นได้นะครับเขาก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าตัว POCO F2 Pro นะครับจริงๆมันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าแค่เปลี่ยนเป็นตัว POCO F2 Pro เพื่อที่จะวางจำหน่ายในต่างประเทศหรือว่าแบบทั่วโลกสากลแบบ global นั่นเองครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าตัว POCO F2 Pro ผมจะขอเรียกเป็นเจ้าตัว POCO F2 Pro เลยนะเพราะว่ามันคือตัวเดียวกันโดย POCO F2 Pro ครับก็มีวางจำหน่ายในประเทศไทยแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นการวางจำหน่ายแบบออนไลน์นะฮะซึ่งก็จะเป็นรุ่นแรม 6GB ROM 128นะครับราคาตอนนี้นะครับที่ Lazada แล้วก็ Shopee จะอยู่ที่ 17,999 บาทโอ้โหเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับตอบโจทย์ทุกสายทุกไลฟ์สไตล์เลยไม่ว่าจะเอาไปเล่นเกมก็ได้นะครับเพราะว่า CPU กับ GPU เหนียวแรงที่สุดแล้วนะฮะในฝั่ง Android ไม่ว่าจะเป็นในด้านของกล้องครับก็ให้มาความละเอียดถึง64ล้านพิกเซลแถมมีระยะเลนต่างๆให้เลือกได้อีกต่างหากครับและหน้าจอครับยังเป็น Super AMOLED บอกได้เลยว่าใช้งานได้ลื่นๆแน่ๆครับคุณผู้ชมคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทางทีมงานนะครับทิ้งลิงก์ข้างล่างไว้ให้คุณผู้ชมได้กดสั่งซื้อกันเลยนะครับโดยหลายๆคนนะครับก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเจ้าตัว POCO F2 Pro กับเจ้าตัว K30 Pro เนี่ยมันคือตัวเดียวกันนะครับ
เราจึงทำคลิป VS ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่คลิป VS หรอกมันจะเป็นคลิปเชิงการอธิบายว่าทำไม2ตัวนี้สเปคหรือว่าอะไรต่างๆมันถึงเหมือนกันขนาดนี้นะครับคาดว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับอย่างเช่นเคยครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผม Dream Money Up ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับ See you again. Bye guys.